ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดตานินพรมผิวแล้วก็นักเกมีศาสตร์ของศักดิ์แปละม่อมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับติดตามกันดูครับนี่คือคู่ที่3รองคู่เอกของรายการกลับมาแล้วนะครับบราซิลสรชาติมาในสีเสื้อของบราซิลบูสุราชครับนักชกหนุ่มหน้าตาคมจากแดนใต้ครับวันนี้เจอกับอสูรน้อยครับรับราชการทหารอยู่ที่กองทัพภาคที่3นะครับค่ายพ่อขุนผาเมืองค่ายนี้นักมวยดังๆเพียบเลยครับก็บอกว่าผลงานที่ผ่านมานะครับของค่ายพ่อขุนผาเมืองกองทัพภาคที่3ครับตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วครับยังไม่แพ้ใครนะครับเดี๋ยวดูผลงานของอสูรน้อยบ้างครับอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์นักชกจากแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับกองทัพภาคที่3ค่ายพ่อขุนผาเมืองอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับผลงานที่ผ่านมาชนะคะแนนยอดชันชัยชนะน็อกยก4ปืนมุมเหล็กเซียนครับแล้วก็ล่าสุดแม่ขึ้นชั้นไม่สำเร็จนะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านของบิลลาดินแสงมรกตที่นี่นะครับส่วนทางด้านของบราซิลบูนทูราหรือว่าสรักชาติสมบูรณ์เกียรติคนเดียวกันนะครับ3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับต่างคนต่างชนะทางด้านของปืนบมเด็กเซียนมาด้วยกันครับมาบนเวทีนี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณไทยธรรมศาด้วยชูชีพกิริโภคาสมพรด้วยแก้วรัศมีโชติโดตช้างด้วยนะแล้วก็กาแฟทรีวันคอฟฟี่ฟาร์มนะครับจากชุมพรมีเลือกหลายรสยาน้ำระดมพลแก้วน้ำเหมืองเสียขิงสูเด็ดตราหมอเสงนะครับแล้วก็ราคากันร้อนปิ่งปองด้วยนะครับพูดถึงขิงสูเด็ดตราหมอเสงนะครับก็ไร้ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นท้องขับลมในกระเพาะอาหารครับนึกถึงขิงตราหมอเสงนะครับสอบถามรายละเอียดไปที่0816893095ครับขอบพระคุณคุณวิเศษแสงสุริยชัด CDMK Plus บำรุงร่างกายเพิ่มความสดชื่นมีสารสกัดจากหอยนางรมสารสกัดโสมทางเช่ากระชายดำสอบถามที่0834566295เจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีครับมีศูนย์ข้อมูลไตจากเจนี่ฟู้ดสอบถามไปที่0622759888และก็ขอบพระคุณกับทางด้านของกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มครับรวมไปถึงเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายใกล้ๆครับขยับเข้าไปครับทางด้านของอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์นะครับทีมเดียวกับโชติบางแสนแล้วครับของโชติบางแสนนี่วันนี้ขึ้นเวทีที่หมอชิด2รายด้วยกันนะครับก็รายนึงก็มาจากกองทัพภาคที่3นะครับค่ายพ่อขุนผาเมืองครับเปิดหัวคู่แรกเดี๋ยวติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับผลงานทางด้านของราศีบุญธุราชต้องบอกว่า3ไฟที่ผ่านมาค่อนข้างดีครับแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิวคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับสอบถามไปที่026626555และก็จิวเจิ้งปู่เซนเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายจำหน่ายที่ 7-Eleven และก็โทรศัพท์026882324ส่วนเรื่องของรางวัลครับเหมือนเดิมครับจากแอนตาซินครับชนะน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟันหางรับ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงเอาละครับตามต่อบนเวทียกที่2นะครับผู้รองของทุกท่านมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะครับอสูรน้อยกับทางด้านของบราซิลเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับอสูรน้อยซ้ายกับขวาอาวุธอยู่ข้างเดียวกันนะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดแต่ว่าอาวุธนี่อยู่ข้างเดียวกันครับอสูรน้อยดูนะครับเตะขาเจาะยางครับวงในขวางหน้าตั้งกำแพงหน้าไว้ครับทำอะไรไม่ได้สุนทรศรีบุญลาครับเลขาท่านนายกอบจ.ยะโสธรแยกออกมาเนี่ยครับแข้งขวาเชื่อว่าน่าจะปล่อยของนะครับยกนี้ครับของหนักของแรงของจริงนะครับ125ปอนด์ครับก็ถ้าจะเทียบกันน่าจะเป็นเฟเธอร์เวทแล้วครับเฟเธอร์เวทนี่126แต่นี่125สับขาครับนี่นะครับไฟแดงอสูรน้อยนังเมินบราซิลนะครับสมัยในดีนี่126ปอนด์ในตัวไม่เริ่มเลยแต่เวลานี้125 26ทำไมตัวเล็กลงเล็กลงขยับเดินนะครับอสูรน้อยต้องใช้ลูกหนักนะครับบราซิลนี่หลากหลายมากๆ
ประสบการณ์ดีด้วยนะครับบราซิลครับนี่ครับภาคนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกระโดดเตะขวาเลยนะครับอสูรน้อยสายยังไม่ออกนะครับโดยเฉพาะกัมปั้นนี่ต้องระวังเหมือนกันนะครับทางด้านของบราซิลครับมีดีคนละอย่างครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาสูงครับเตะขาแม่พยายามจะเอ้านี่มาแล้วสัญญาณอันตรายมาแล้วครับนั่นแหละครับเนี่ยครับหมัดต้องบอกว่าปล่อยออกมาหวือหวาแล้วครับทางด้านของอสูรน้อยครับในทีมของโชติบางแสนลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับขยับเข้าไปครับในขณะที่ทางด้านก็อุ้ยเนี่ยครับบราซิลครับแข้งขวาต้องบอกว่าออกแบบเน้นๆเลยครับเนี่ยครับแข้งขวาลำตัวครับโอ้โหหาจังหวะออกได้ดีมากๆครับทางด้านของบราซิลเกมรับครับอุ้ยขวาลำตัวอีกครั้งนึงเนี่ยครับโอ้โหน่าสนใจเลยครับตั้งเกมแบบนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจแข้งขวามาอีกแล้วครับซอกขวามาเลือกออกครับทางด้านของบราซิลไม่แลกครับแม่มาเป็นยาตำราหลวงแล้วโดนมั่งแล้วโดนมั่งแล้วเอียงกระเทเล่ไปเลยทีเดียวเตะมา4ดอกหมดยกก่อนฝ่ายแดงวันนี้ก็คืออสูรน้อยน้ำเงินบราซิลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังด้วยนะกาแฟทีอินวันด้วยยาน้ำระดมพลแล้วก็ขิงสูบหมอเสงด้วยครับดูนะครับแต่ละช็อตหุ้ยแข้งขวาต้องบอกว่าออกเน้นๆออกหนักๆออกแรงๆนะครับทางด้านของบราซิลครับในสังกัดของคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับเอกเมืองนนท์วิทย์วีเคเขาใหญ่ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับก่อนชมยกต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่19โรงเรียนตำรวจภูธร8พบปะสังสรรค์นะครับในวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้ครับที่อลงกตรีสอร์ทอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาโดยท่านพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์แล้วครับบนเวทีจัดกันต่อครับศอกซ้ายมาใส่เข้าไปเนี่ยครับถึงตัวแล้วครับยี่ติดถึงตัวแล้วครับทางด้านของอสูรน้อยครับดูนะครับสีหน้าแววตาครับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับใส่ไปครับใส่ไปแค่ขวาโอ้แต่ว่าจะว่าออกแค่ขวาของบราซิลแม่นมากครับขยับเดินเร็วนะครับคุยไม่ได้เลยครับอสูรน้อยโอ้ยดักศอกขวาครับบราซิลถีบซ้ายไว้ไปขวาครับอสูรน้อยหมัดขวาครับอาวุธน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าลูกบู๊ลูกสู้นี่อยู่ที่อสูรน้อยนะครับดูว่าขยับเข้าไปเตะขาครับหมัดขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโดนซ้ายครับเอาล่ะครับขอให้โดนฮะขอให้โดนบวกศอกขวาครับบราซิลนี่คือความหลากหลายของเขาครับเอาศอกซ้ายขึ้นไปแม่ต่อยกันได้เสียเลยนะครับอสูรน้อยแดงน้ำเงินบราซิลเอ้าขวาไปบู๊อย่างเดียวอสูรเชื่ออสูรถอยได้เอาขวาไปบราซิลอสูรต่อยไปนายขวางแล้วตีไหมบราซิลขวางกรรมการแกะแยกแม่คู่นี้ต่อยกันได้เสียเลยพลาดนี่ถึงหามถึงน็อกเลยนะเอ้าแม่ใบโตโยต้าเคมอเตอร์เด่นมาเอ้าบู๊อย่างเดียวแม่บราซิลเตะไปอสูรน้อยตีมาอย่างนั้นครับวงในตั้งแขนครับซอกขวาระยะประสิทธิ์ผิดสมรอบตัวแล้วครับสับซอกไม่แลกด้วยครับทางด้านของบราซิลครับเนี่ยครับแข้งขวาเลือกออกแบบเน้นๆโอ้โหทำท่าจะสายย่อไปเหมือนกันนะครับอสูรน้อยนั้นต้องบอกว่าเปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับเอาละครับขยับเข้าไปต้องกันแข้งขวาให้ได้ครับลีลาลูกล่อลูกชนนะครับสองแลกสองเลยครับโอ้โหเมื่อวานนี้ที่นี่นะครับแลกแล้วล้มทั้งคู่เลยครับขยับไปเตะขวาครับบราซิลนี่ครับอยู่ที่การยืนระยะของบราซิลครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามครับอสูรน้อยเนี่ยปลดแน่นะครับ 1-2 ครับขวาซ้ายขวาพยายามบวกหมัดคืนครับบราซิลชื่ออสูรถอยได้ยังไงอ่ะแตกแล้วด้วยนะแตกแล้วเอ้าต่อยไปอสูรน้อยบราซิลคอยแหมเชิงแหมแกรู้อย่างเดียวเลยนะครับอสูรหนักเบาไม่สนขอชนอย่างเดียวนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับแตกอีกแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจอมทัพนี่2แผลอสูรน้อยตอนนี้เท่าที่เห็นก็2แผลนะครับแต่ว่าแผลยังไม่ใหญ่ครับโอ้โหดูนะครับใส่ยับเลยครับขุนตะลบแล้วใส่ไปหัวใจได้แล้วครับทางด้านของอสูรน้อยครับบราซิลยังไม่โดนของหนักของแรงครับยังพริ้วได้อยู่ครับยังพริ้วได้อยู่พลิกออกมาทางด้านขวาหมดยกครับไปชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับโลกครับยกที่4ครับยิ่งต้องเดินเร็วกว่าเดิมนะครับกดดันแล้วนะครับอสูรน้อยไปขวาต่อยขวาซ้ายบราซิลไม่แลกซึ่งหน้าครับ
วนออกขวาทีซ้ายทีครับเตะขวาครับดักศอกขวาครับขยับไปต่อทีบหมัดซ้ายตั้งกำแพงเอาไว้ครับบราซิลพลิกมาเนี่ยครับเหลี่ยมพักการจัดจ้านทุกอาวุธแต่ว่าอสูรไม่ขอสักปั้งหนึ่งครับปั้งหนึ่งไม่พอเอา 2-3 ไปเลยเกี่ยวตัดล่างตัดล่างเสียหลักเล็กน้อยแม่พอรีบร้อนไปแล้วเนี่ยก็เสียขบวนเลยนะครับอสูรน้อยบราซิลแกก็ชกด้วยความมันสมองว่างั้นเถอะคอยเล็มแล้วออกนี่ออกไปทีนึงเลือกเลยนะครับบราซิลแต่อย่าโดนนะอย่าโดนนะอสูรน้อยยังไม่หมดฤทธิ์นะครับยังไม่หมดฤทธิ์เอาบราซิลออกขวาอีกเอาแทงไปแม่ครับหยุดเดินไม่ได้เรียบร้อยเลยนะครับอสูรน้อยนั่นแหละครับทีมเอาไว้ครับหลากหลายครับต้องบอกว่าทางด้านของบราซิลครับเต็มโชว์เลยครับอสูรน้อยเกี่ยวได้หมัดซ้ายอย่างที่อาจารย์สมิงขาเรียนไปครับว่าที่ผ่านมาทางด้านของบราซิลยังไม่โดนอะไรนะครับบุญสุราษฎร์รุ่นอยู่หน้าจอทีวีครับไปให้สุดเลยครับอย่าเร่งอย่าแรงอย่ากระตุ้นนะครับทางด้านของอสูรน้อยก็มีแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมานั้น1ชัยวัฒน์อัดฉีดไป 100,000 ครับให้ทางด้านของอสูรน้อยครับอย่าไปต่อครับหมัดซ้ายไม่เข้าเป้าโอ้เจองานยากเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์ครับเนี่ยครับต่อยไม่ค่อยเข้าเป้าซะแล้วครับแข้งขวาครับร่างกายนี้ดีขึ้นตามลำดับครับทางด้านของบราซิลดูว่าท้อไหมครับอย่างนี้ก็นอกจากเรียบร้อยแล้วก็มีร้อยก็เรียบนะครับแบบนี้หมัด 1-2 ครับน้ำหนักบัตรก็นอกจากปั๊มเป้าไม่ค่อยเจอแล้วก็น้ำหนักบัตรก็เบาไปด้วยครับโอ้โหนั่งหน้าซิดอยู่นะครับเสียชดบางแสนครับตอนนี้ หน้าจอเอาหมัด 1-2-3 ครับมันต้องมีความหวังสินะมีเลยครับแม่วันนี้เสียโจ๊กนี่วัดเขานครสวรรค์นะครับอ้าวดูรายการนี้อยู่ไม่ขาดส่งไลน์มาด้วยนะแฟนดูกันตลอดเลยทีเดียวแล้วก็อุทัยท่าภาษานี่ขาดไม่ได้ที่ปรึกษานายกอบจปราจีนด้วยนะครับรายนี้มีแต่เพื่อนชูชีพปริโภคาสมพรด้วยนะดร.ช้างขาดไม่ได้แล้วสจหลายสจเอกโต้งดูตลอดอ้าวปราจีนดูทั้งเมืองว่างั้นเถอะโอ้ยนับเลยครับแตกด้วยแล้วก็ไปโดนหมัดด้วยโดนเยอะมากครับไม่ไหวครับสุดท้ายเนี่ยครับตัดสินใจยุติการชกเลยครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสุนทรศรีบุญลาครับเลขาท่านนายกอบจ.จะโทษทอนนะครับจับทางด้านเขาโอ้ยดูนะครับแผลแตกนั่นแหละครับโอ้โหแผลแตกก่อนหน้านี้ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าทางด้านของบราซิลครับเนี่ยครับหมัดขวาหมัดเนี่ยครับโอ้โหเต็มเป้าเลยครับเนี่ยครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับโอ้แล้วแผลแตกใหญ่ขึ้นด้วยนะครับโอ้จัดมากๆครับทางด้านของบราซิลบูนสุราษฎร์นะครับจับตาดูเด็กรายนี้ดีๆครับบราซิลเปิดแผลแตกได้มากขึ้นเลยครับเพิ่มขึ้นด้วยครับแผลใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับชูมือเรียบร้อยครับบนเวทีติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด